ครับด้านหน้าเลยครับน้องนี้ผมซื้อมาเดี๋ยวท้ายมือท้ายมือท้ายมือ200นี่คิวแฟนเอ้ยยายอ่ะมันแสดงว่าแก้วนี้เราต้องเริ่มตั้งแต่บทเลยใช่ครับต้องทำไงครับแล้วก็ขอลองบทเลยได้ไหมได้เลยได้เลยครับงั้นอันนี้เดี๋ยวค่อยชงใช่ครับเดี๋ยวเริ่มใหม่ก็ได้เริ่มใหม่เพื่อนช่างกาแฟไปให้ได้ประมาณสัก20กรัมครับอันนี้ได้แล้วเรียบร้อยครับผมช่างกาแฟ20กรัมพอมีทิชชู่พอทิชชู่ไม่ค่อยมีเอาไปเช็ดอย่างอื่นเลยจะกี่บาทใช่ที่ช่วยนะเงินที่ไหนเห็นเมล็ดกาแฟแล้วก็ทำให้นึกถึงอะไรบางอย่างมันดำขนาดนั้นเลยไม่นี่มันเหมือนเลยดูสิอูมูเหมือนกันเลย20ใช่ครับชมพูชมพูก็มี20เหรออะไรนะจมูกไม่ทันละอ๋อโอเคอบเบอร์รี่อบโอ้ดูแลดีนะน่ะอันนี้ถูกไหมเนี่ยไม่ใช่ครับเนี่ยอันนี้1.9เลย29โอเคเทไปเลยครับพูดอะไรไม่รู้เลียปากเลยใช่เยอะเลยนะใช่ครับโอเคนะครับถ้าเราเก็บไว้นานมันจะเก่าอันนี้คือพอชั่นเท่าไหร่แก้วหนึ่งหรอสำหรับแก้วหนึ่งปะใช่ครับจริงๆมันจะชั่งอยู่ได้ประมาณเราก็ต้องยกอันนี้ออกสิขอโทษทำไมนะเทใส่ไอ้นี่ลงไปอันนี้เหมือนฝึกงานว่ามีลูกค้าซึ่งเหมือนจริงนะโอเคลูกค้าก็ด่าใจอะไรเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ยินโอเคเดี๋ยวคุณผู้หญิงรับเป็นอเมริกาโน่เย็นนะครับแล้วก็ของคุณผู้ชายเป็นไงร้อนนะครับร้อนนะครับเดี๋ยวขอพูดผู้หญิงก่อนนะครับ20กรัมนะครับผมแถวแรกมันจะอร่อยเสมอใช่กินแล้วหยุดไม่ได้นะไม่ถึงว่าหยุดกินไม่ได้หรอหยุดเข้าห้องน้ำไม่ได้ขอบคุณมากอันนี้ชื่อเกี้ยวนะครับอันนี้ชื่อครูเอิร์ธเบิร์ธเป็นบาริสต้าอยู่ที่ร้านเลยนะเทียเทียอยู่ตรงไหนครับยูสุขุมวิท51เทียที่ย่อมาจากเทียรี่อ่ะอย่างเงี้ยก็จะเหนื่อยนะครับเป็นลมยิ้มติดแบบนี้เทียรี่ที่เรียเฮ้ยไม่ต้องเป๊ะเนาะประมาณเอาใช่ครับแล้วปกติเรียนที่ไหนเรียนที่อีกี้อะไรครับเนี่ยครูครับลูกติดคนนี้เป็นยังไงครับหนักไหมเฮ้ยเป็นไปได้ไงว่ามันเป๊ะอ่ะเป็นไปได้ไงแล้วก็เทใส่นี่แหละโอเคทาเทใส่นี่นะครับใช่แล้วเทใส่ด้านบนแล้วพอดีใช่ไหมมันจะพอดีใช่ครับเทด้านบนอันนี้กาแฟบอกว่านี่นะครับนี่ทำอะไรอ๋อนี่ของมันใช่ครับมันเป็นแท่นมันก็แบบเอาไปชั่งโอเคเย้ไปต้องให้เราทำบ้างใช่ครับใช่กระเด็นเหรอมันมีสิทธิ์ที่จะกระเด็นได้ใช่ป่ะใช่หมุนช้าหมุนเร็วมีผลไหมครับไม่มีผลครับเพราะมันเป็นที่เดิมหมุนเร็วก็เสร็จเร็วนะเหมือนครับเรียนขึ้นเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้โอ้ยกล้าถ่ายไว้หรือเปล่าไม่ได้ถ่ายไม่ได้อันนี้ปกติใช่ไหมปกติหมดโอเคอันนี้เล่นมุกใช่ไหมเล่นมุกเล่นมุกไม่ได้พลาดไม่ได้พลาดให้ลูกค้าขำไงใช่เออแหละครับประมาณนี้นะสร้างอ๋อเหรอสร้างความตื่นเต้นให้ลูกค้าคอนเทนต์โอเคอ๋อมันจะต้องเผยออกมาหน่อยนึงของมันอยู่แล้วใช่ป่ะใช่หมุนเร็วได้เลยหมุนเร็วได้เลยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเราก็จะรู้ของเราเองใช่ไหมว่าใครควรจะอะไรยังไงใช่ควรจะปรับตรงไหนคงจัดเยอะเครื่องบดผมเครื่องสแตนเลสอันนี้คือได้หรอไม่หมดแล้วหมดแล้ว
มึงได้หมดแล้วพี่อ๋อๆๆมันไม่ไปแล้วอ่ะรีบขายของเราทำอะไรผิดป่ะผมขอดูเครื่องคั่วอ่อนคั่วกลางนี่มันอะไรที่เหมาะกับดิฟมากอ๋อดิฟผมแนะนำมันจะมีคั่วสำหรับดิฟมากกว่าใช่ครับพวกเป็นฟิลเตอร์เขาจะไม่นิยมใช้คั่วเข้มกันเพราะว่าคั่วเข้มเขาจะใช้แต่หมูกระทะใช่ครับใช่ครับผมว่าคั่วเข้มอย่างพอเวลาเอามาสอนนะคนอาจจะเก็ทง่ายกว่าถ้าไปกินพวกเมล็ดที่เปรี้ยวๆเลยคนอาจจะแบบไม่ค่อยเข้าใจอ๋อใช่ครับเปรี้ยวใช่ครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมันน่าจะขางอ๋อถ้าเกิดว่ามีปัญหาอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะแก้ยังไงด้วยอ๋อมันแค่บางทีแบบเหมือนมันขบกันเฉยครับพวกเมล็ดกาแฟเวลาหมุนอาจจะต้องแบบจับให้ระหว่างกลางนะครับหมุนตรงกลางใช่รู้ขนาดคุ้นมือเหมือนกันนะประมาณนี้ไม่ค่อยมีมารยาทนะเนี่ยบินเกี่ยวเอาเอาเอ้ากำลังไปต่อช็อตเลยไปต่อไม่ถูกเลยโอเคจนหมดจนเรารู้สึกว่ามันหมดใช่จนมันลื่นครับคิดดีไม่ได้เออเอาจริงกาแฟแก้วนึงมันก็คุ้มจ่ายเงิน60บาทแล้วไม่ได้แพงหรอกกาแฟแก้วนึงแล้วคือเวลาเราขายสมมติเนี่ยเราขายไอ้กาแฟมอคคาพอร์ตแก้วละ60เงี้ยเราต้องใช้เมล็ดแบบนี้เลยปะแล้วแต่ครับพี่หนูมันจะมีให้ลูกค้าเลือกก็ได้อืมอันนี้มันแบบเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเราว่าเมล็ดแตงโมอะไรเงี้ยไม่ได้เมล็ดแตงโมวะโอเคอันนี้น่าจะได้แล้วหรือเปล่าน่าจะอีกครับอีกแล้วใช่ไหมไม่แน่ใจอ่ะลื่นแล้วอันนี้ลื่นได้แล้วเนาะครับผมมันหอมมากเลยตอนมันเพิ่งคั่วเสร็จอ่ะไอ้อันนี้เรียกบดบดบดครับอืมครับข้อเสียของโมก้าบดมันก็แบบต้มได้แก้วต่อแก้วครับมันทำงานต่อไม่ได้เลยอ๋อมันต้องรอมันเย็นอ่ะถ้าอย่างงี้มีลูกค้ามา2คนเงี้ยก็ต้องรอใช่ครับจริงๆมันอาจจะต้องมีหม้อสำรองไว้ใช่ไหม2-3หม้ออะไรเงี้ยถ้าจะทำโมก้าบดหรือไม่บางที2หม้อก็ได้แต่ต้มเสร็จอันนึงก็เปิดน้ำแช่ให้มันคงแช่ลงคิดดีไม่ได้เลยนะมีทั้ง2หม้ออ่ะเอาเหมือนเดิมเลยครับลำดับแรกใส่น้ำ120ใช่ครับน้ำ120เดี๋ยวครับเพื่อปรับตัวก็คือบดแล้วเนาะใช่ครับบด20กรัมถูกไหมครับผมมันจะบวกลบมันจะมีกาแฟที่มันหายไปด้วยอันเนี้ยพอมาใส่ทีมันจะใส่ได้แค่ไม่ถึง18กรัมครับบักเก็ตสำหรับ3ครับได้ครับมันก็เติมน้ำ120เหรอครับผมโอเคครับเติมน้ำ120น้ำอะไรก็ได้ไม่ต้องน้ำร้อนก็ได้เพราะเดี๋ยวเราไม่ต้องแล้วมา21ได้ไหมได้ครับได้ครับบวกลบได้นิดหน่อยนะก็มีน้ำมันหายไปโอเคครับแล้วก็ทำอะไรต่อแล้วก็กาแฟครับเขาเรียกว่าอะไรตวงกาแฟหรอบักเก็ตกันแหละครับบักเก็ตใส่กาแฟเก็ตเทนี้หรอใช่ครับใช่ครับบักเก็ตก็คือใส่ทั้งหมดก็กะไว้ประมาณ1017-18กรัมเลยวันนี้ครับอ๋อเดี๋ยวนะต้องเอานี้ออกก่อนถูกไหมใช่ครับอ้าวเอานี้ออกเดี๋ยวหน้าแล้วก็ง่ายถ้าง่ายก็แล้วเดี๋ยวทำถูกป่ะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้มันเป็นอันนี้มีบทมันอยู่ในนี้โอ้ยผิดอันผิดอันเอาใหม่เอาใหม่อ่ะอันนี้สักทีเลยละเอาทิ้งเลยเหรอทิ้งเลยนะใช้ไม่ได้หรอใช้ได้ใช้ได้เอาละใช้ของ
เดี๋ยวเอาไว้ชงกินเองก็ได้นะได้ครับทายก่อนงั้นถ้าเราตวงตั้งแต่ตอนที่จะเอามาบดอ่ะตรงนี้เราไม่ต้องตวงแล้วก็ได้ถูกใช่ครับอ๋อโอเคก็คือใส่ให้เต็มนั่นแหละใช่ครับใส่พอดีกับเราเรียกขั้นตอนนี้ว่าการบัคเก็ตการอัดกาแฟก็ได้ครับการอัดกาแฟโอเคเกี่ยให้มันเสมอกันก่อนแล้วก็ค่อยเขาเรียกว่าใช่ครับปาดหรือเขาเรียกว่าแท้มหรอใช่ครับเดี๋ยวค่อยเอาดีแท้มประมาณนี้ก่อนได้ใช่ครับเราเห็นบางคนเขาสองเขาบอกว่าต้องพูนแล้วก็ให้มันเสมอผ่านไม่จิบไม่จิบจริงๆมันอาจจะเหมาะกับเอสเปรสโซ่ครับพวกนี้มันเป็นแบบเหมือนเอาท์ดอร์ฟิลเอาท์ดอร์ครับฟิลแบบง่ายๆอ่ะใช่เข้าใจป่ะเอ้ยเราเข้าใจถูกป่ะเข้าใจถูกไปด้วยนี่ถือว่าโอเคยังโอเคครับนี่เขาเรียกว่าการแต่อะไรจะเบี้ยวไปนิดนึงเบี้ยวเหรอใช่อันนี้เรียกว่าการอัดโอเคปั๊บเบี้ยวงั้นเอาใหม่แค่เกียร์ให้มันเสมอกันมันมีฝั่งนี้ที่โอเคครับไปกันใหญ่มั้ยหรือว่าดิอันเกียร์เลยแล้วก็อันนี้คือทั้งหมดเนี่ย3ส่วนเนี้ยมันคือเรียกรวมว่าหม้อถูกไหมใช่ครับมันคือหม้อโมกาพอดหม้อโมกาพอดอ๋อโอเคครับแน่นครับผมแล้วก็จุดเตาแล้วก็เอาอันนั้นขึ้นเตาก่อนครับอ๋อโอเคก็จะได้ไม่ร้อนมือได้ครับเอาหม้อขึ้นเตาก่อนถูกจุดเลยนะครับผมแล้วก็ลดไฟมาถึงลงอีกตอนนี้หม้อไฟมันกำลังขึ้นไปข้างประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับโอเคเราดูที่การเดือดใช่ครับเสน่ห์ของโมกาพอดก็คือการได้รอมันเดือดนี่แหละครับทีนี้ลูกค้าก็นั่งเล่นโทรศัพท์อะไรไปเรื่อยใช่ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามือใหม่เราแจ้งว่าแก้วหนึ่งประมาณ5นาทีนะครับได้ไหมได้การไว้ก่อนใช่ครับถ้ามันบอกไว้5นาทีแล้วได้เร็วกว่าก็จะรู้สึกผิดกว่ารู้สึกผิดกว่ากินง่ายจริงใช่ครับคราวนี้เดี๋ยวแก้วอยู่ข้างหลังครับไปหยิบไปได้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 พี่หนุ่มครับลองดูได้100ก็ได้ครับ100เมื่อกี้ที่เอากินเย็นพอเสร็จแล้วเหรออ่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนั่งชิวก่อนนั่งชิวก่อนจะเปิดร้านคาเฟ่เอาทุกอย่างนี่น้ำส้มอร่อยมากเลยค่ะเฮ้ยคุณตีมั้ยเนี่ยส
อร่อยมากอร่อยปะเนี่ยอร่อยจริงไหมเนี่ยไม่ต้องนี่ไม่ต้องเดี๋ยวคุณจะได้เจอกับคนคนหนึ่งฮะครับนี่น้องแอร์มากับมาคุณเกี้ยวเกี้ยวมาแล้วตะเกียบไปไหนตะเกียบตะเกียบไปนะถามคนร้อยสามอันนี้คือของพี่ตองอ่ะกับป้อมเรียบร้อยเลยใช่ป่ะใช่แต่พี่นั่งเล่นไม่ไปหรอกอ๋องั้นจะนั่งเล่นตรงนี้หรือจะไปนั่งเล่นชั้นสองก็ได้นะแล้วแต่ก็คือหมายถึงว่าอาจจะอยู่ตรงนี้แล้วแบบเฮ้ยเกะกะจะเกะกะหรือเปล่าใครเกะกะพี่เดินไม่แต่แค่เดี๋ยวมั่วๆอย่างนี้เออดีแล้วเดี๋ยวเราจะไปย่างหมูให้ป้อมแล้วก็คุยเรื่องเพลงกันป้อมโอเคครับฮะคุณไปกี่โมงครับ6โมงเอาสบายดีมากเดี๋ยวผมขอชงกาแฟแก้วนี้ให้ลูกค้าของผมก่อนแล้วทุกคนจับจ้องคุณอยู่ใช่ฮะซึ่งผมก็ไม่ทำกลิ่นแบบฟุ้งจริงมากเลยดีไหมลงมาดีผมได้กลิ่นตั้งแต่ตรงนู้นเลยเหรอจริงนี่เมื่อกี้นี่วินมอเตอร์ไซค์บอกขับเข้าฟังหินมาได้กลิ่นไหมฟังหินปกติป้อมกินกาแฟไหมกินนะแต่ก็ไม่ได้แบบสายกาแฟมากใช่ไหมก็คือกินตอนแรกอะไม่กินเริ่มกินจนติดเลยโอเคอะไรฮะเมื่อกี้คุณว่าอะไรฮะอันนี้ติดเลยไหมฮะใช่ครับติดเลยนะคุณตั้งใจเรียนเหรอเอาเพลงไหมอ๋ออันนี้แต่นิดอันนี้เขาเรียกหม้อมุกกระพอดครับตักน้ำแข็งนะน้ำแข็งแช่ใช่น้ำแข็งก่อนใช่ครับอ๋อน้ำร้อยเดี๋ยวนะน้ำร้อยเนี่ยไปส่งไอ้นั่นไปให้ที่ร้านเลยว่าเดินได้หมดเล่นแบบนี้ด้วยรถเยอะใช่ไหมที่วันอาทิตย์ผมมาเล่นตรงนี้เนี่ยที่วันร้านเช้าเนี่ยเอาเหรอร้านชื่ออะไรมาเล่นงานบุญอ๋อที่บอกนะมาไปยังเทได้เลยป่ะครับได้เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวให้เฮ้ยเนี่ยวะเอาแล้วเทเวลาเทตรงกลางน้ำแข็งนะครับอย่าเทโดนแก้วเพราะว่ามันจะแตกความเย็นกับร้อนใช่ไหมแล้วไม่มีสิทธิ์แตกไหมไม่มีครับเทตรงน้ำแข็งโอเคเดี๋ยวไปลองก่อนแต่รอเวลาก่อนตอนนี้รถกำลังสิเอาอันนี้คือนี่หมดเลยใช่ไหมใช่ครับคุณเกรงไหมครับไม่ค่อยครับไม่ลืมแผนรูปตะเทแล้วดนตรีแบบว่าใช่เลยใช่เลยนะ เราก็เน้นบรรยากาศเราไม่เน้นฝีมือเพิ่งเทหมดไปแล้วก็ผมทำไงดีวะปุ๊บนี่ไงมีหยดนึงนะไม่เทถ่ายรูปลูกนี่ไงโอเคโอเคมาเติมน้ำแข็งไหนนะเติมน้ำแข็งโอเคครับเขียนแก้วใส่กาแฟมะมีแผ่นเกลต้องถ่ายรูปมันไงใจส่งคลิปต้องเอาอีกปะน้ำแข็งควรจะไหมควรจะครับควรจะแป๊บนึงงั้นข้างหลังในตู้ครับในตู้โอเคครับไอ้เหี้ยใช้อาจารย์อีกจะเจริญไหมเนี่ยน้องนี่เป็นยังไงโอเคก็อุปกรณ์แบบเท่มากเลยเก่งไหมเราอ่ะเดี๋ยวเราต้องซื้อแล้วอ่ะป้อมเอ้านี่เขาถ่ายไว้เนี่ยถ่ายไว้ตลอดเอาไปลงโซเชียลโอ้โหเต็มหน้าเป็นไงบ้างเรียนเป็นไงรีวิวบ้างเดี๋ยวรีวิวหลังพี่ตองกลับก็ได้ครูไม่ดีเพราะครูดีกับเดี๋ยวพอครูผมจะทำไม่ค่อยได้เดี๋ยวพอครูกลับไปก็หูพี่สอนทุ่นตีนเลยก็ไม่รู้ผมก็เรียนรู้เรื่องเลยให้ครูหมั่นมั่นผมจะทำไม่ค่อยได้ชอบไหมเราว่าพี่ตองสอนเก่งนะพี่ครูแบบร้องแบบสว่างมากเลยแบบประมาณเลยแต่ผมเนี่ยร้องแบบมุดเดี๋ยววันนี้ครูเอาเทคนิคไปร้องลืมทุกสิบก่อนแล้วอย่างน้องป้อมนี่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเรียนนี่คือการแก้ไขหรือว่าการเพิ่มสกิลแก้ไขก่อนไหมใช่แต่จริงๆอ่ะเขามีสิ่งที่เขาร้องสบายอยู่แล้วเนี่ยทางของเขาแต่ไอ้ที่มีปัญหาคือเพลงพวกที่เขาไม่ถนัดอ่ะก็แก้ช่วยทำให้เขาร้องสบายขึ้นและเพื่อแบบเลนส์ของเพลงเขาจะได้กว้างขึ้นแล้วปกติก็คืออันเนี้ยที่ร้องทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยคือใช้พรสวรรค์ใช่ไหมใช้พรสวรรค์แต่ว่าแบบไม่ได้มีวอร์มไหมอ่ะวอร์มแบบที่ตองสอนอ่ะไม่วอร์มนะผมเพิ่งมาดูคลิปเมื่อไม่นานมานี้อ๋อเพราะดูจากการร้องเขาเหมือนเขาใช้พรสวรรค์น้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
อ๋ออันนี้ปกติต้องมีโรยอะไรป่ะฮะไม่ต้องใส่ดอกมะลิไม่ต้องถ้าเข้มไปเติมน้ำได้ได้ครับผมกาแฟมันไม่กล้ากินถั่วเลยใจสั่นบอกว่ากินแบบมาแล้วครับเตรียมมาจากบ้านเรียบร้อยครับผมจะยังไงช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับเอาแก้วอีกใบไหมคะไว้วัวจับไว้ให้น้องไว้แล้วไม่อันนี้ก็เป็นโดสของปกติไม่ใช่หรออาจารย์ใช่ใช่ครับเสิร์ฟ16น้องค่ะรู้ว่าเป็นไงหนุ่มต้องมีเตาปิ้งขนมนี่เอาเหรอก็เตาที่ปิ้งหมูเป๊ะนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเรางั้นเดี๋ยวอีกแก้วนึงให้จานชงให้เกี่ยวแล้วกันพอได้ครับจะได้กินของดีพอได้ครับวันนี้ผมชงไปทั้งหมด3แก้วพร้อมมั้ยเอาอเมริกาโน่ได้ไหมได้ครับอเมริกาโน่เย็นครับอเมริกาโน่เย็นเดี๋ยวผมไปทำหมูเต้ก่อนเอ้าผมจะเอาฝีมืออ๋อโอเคเรื่องใหม่อันก็รอผมแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงไม่ได้ต้องทำของเขาทั้งแต่ผมไม่เอาผมเชื่อว่าอาจารย์เนี่ยคงอร่อยแน่นอนแต่ไงแล้วของเราจะชิมสีโอเคแล้วบดกาแฟไปก่อนผมไปเกียรติไปชอน้ำให้ก่อนได้ครับโอเคเดี๋ยวนะทำอะไรบ้างวะดูเนี่ยเดี๋ยวต้องทีละอย่างหนุ่มอันไหนคือกีตาร์เลยกีตาร์เล่กีตาร์เล่พี่ทิวลิปพี่ช่างเอาไปซ่อมอยู่ครับแล้วก็มีตัวนี้มันมีอนาคตพี่คิดว่าเขาไม่รู้เรื่องเขากินกาแฟสั่งมากินนี่ผมคิดว่าพี่จะเล่นได้เล่นได้ไม่ยากแต่ผมให้ราคาทุนเลยพี่จะหิวใช่ไหมเดี๋ยวกินเนื้อย่างผมเดี๋ยวผมไปซื้อข้าวนี้มาอุ่นให้เนื้อย่างผมอร่อยอันนี้คืออยากให้กินอยากให้กินใจเลยเนี่ยใช่ครับเพิ่งทำเม็ดมีที่นั่งตัวที่ผมซื้อพี่ไปวิ่งมากเลยแบบว่าโอ้โหพี่เหรอเออมันผมไม่ค่อยอันนี้เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปิ๊กอะนะอันไหนผมไม่ดีได้แต่พอมาลองฝากก่อนเล่นทำไมมันนั่งมากครับนั่งเล่นเหมือนแรงอ่ะเหมือนปิ๊กมันแรงเออฉันเล่นไม่เป็นอยากเล่นเป็นจะเอาเมื่อไหร่ก็บอกแล้วกันนะเคยมีมันเกิดปีนึงหมออีป๋องว่าอยากได้คุณเทพมันไม่ยอมซื้อให้หมดเกินไม่ได้ใช้นะเราไม่ได้ใช้แล้วหมดแล้วด้วยไม่มีแล้ว20กรัมใช่ไหมกี่โมงครับใช่ครับยังไม่ได้เริ่มเลยครับยังไม่ไปไหนเลยครับอาจารย์ไปแล้วกลับมายังเหมือนเรื่องเลยกาแฟใส่ไปเลยครับโอเคอันนี้เป็นกาแฟพวกเข้มพวกเข้มครับเป็นเอาเป็นเอาเป็นนะเป็นเอาเป็นเป็นขั้วเข้มนะครับลูกค้าตัวนี้ลูกค้าประกามาล่านะครับเป็นไงบ้างครับลูกค้าทางด้านนู้นกัดเงียบแอดมิดไหมฮะหรือไงเอาหรือพูดจริงไหมเนี่ยเอาจริงนะโอเคโอเคครับใช่เราใส่ในรถเตยทั้ง18นะครับ18เพราะว่าเล่นมาเก็ตไปไม่ใช่จะได้แค่เมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้มันหล่นไม่เห็นหล่นใช่หล่นได้อุ้ยงั้นก็แสดงว่าถ้าเราชงขายจริงๆอ่ะถุงหนึ่งนี่มันก็ไม่ได้ไม่ถึง150แก้วถึงไหมอันนี้ถ้ามันกี่แก้วมัน250กรัม250ครับผมแล้วกันเปลือกไปได้ก็18ว่าครูตองครับอันเมื่อกี้ครูตองปิดยังไงปิดครับปิดครับปิดไฟครับชั้น2อ่ะครับไม่เพราะว่าโอเคครับเดี๋ยวผมควรจะไปฮะประมาณ12แก้วครับ12แก้วโอเคจะให้กูไป2วันเลยไงแล้วเท่าไหร่อยากรู้อันนี้น่าจะประมาณ200ครับ12แก้ว200ก็ถ้าอย่างอ้วนไปได้ไหมต้องกดขึ้นไปได้ไงไม่เป็นไรลูกต้นทุนประมาณเท่าไหร่200 32นี่แต่ยังไม่รวมค่าแก้วค่าน้ำผงน้ำชาอ๋อก็60ขายสบายขาย60ใช่ครับเอาอยู่ใช่ไหมโอเค50 60นะอ่ะเดี๋ยวตั้งมาดิตั้งคราวหน้าคราวหน้าผมต้องเตรียมคีย์บอร์ดอะไรให้ไหมเรียนชั้นไหนสะดวกชั้น2หรือว่าชั้น3จริงๆเป็นโทนเสียงดีเลยหันหน้าเข้ามาใช่ต้องถามมันว่าใครเพื่อนด้วยชั้น2แล้วแต่พี่เออพออยากหันหน้าตอนนี้พี่ตองใช้เปียโนที่บ้านสอนป่ะต้องถามใช่
ช่าผมเช่าได้ไหมมันไม่ค่อยดีมันอันใหญ่มากเลยนะเอาไม่งั้นผมต้องไปหาซื้ออยู่ดีเช่าผมเช่ามาสิไม่เอางี้ดีกว่าพี่อ่ะอาจจะซื้อคีย์บอร์ดเพราะว่าอันนั้นอ่ะอยากจะเอาไว้ที่บ้านอ๋อได้ยังพันแล็บอยู่เลยตั้งแต่ย้ายบ้านมาสี่รูปที่ใช้แต่ว่าจะเอาไว้เผื่อถ่ายคลิปไงงั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ผมแล้วที่หามาให้ไว้ใช้ถูกไหมเดี๋ยวพี่ดูก่อนพี่อาจจะซื้อเร็วๆโอเคเดี๋ยวว่ากันนะแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ที่ยังไม่มีก็ชั้น3ก็สะดวกได้ครับโอเคอ่ะเนี่ยสมาธิไม่ได้ช่างแล้วเนี่ยไม่ช่างตั้งนานละกว่าจะได้บทเคาะๆหน่อยแล้วเคาะๆให้มันลงใช่ไหมครับใช่ครับมาพันกว่าเรื่องมาทีซ่าเรื่องใช่แล้วแต่อยู่นี่ตั้งแต่เปิดร้านเนี่ยแล้วใจก็คิดถึงเรื่องหมูสเต๊กอยู่ตอนนี้คุณต้องไปปิ้งเมื่อไหร่คุณต้องไปปิ้งเดี๋ยวคุณต้องไปปิ้งแล้วเดี๋ยวนักเรียนมาเรียนท้องไหน2ทุ่มเดี๋ยวใส่นี่กันครับเออเฮียลืมโนโลเออไม่เป็นไรนะลูกยังไงอ๋อไอ้นี่มันสามารถอยู่กับที่ได้ใช่ครับนี่คือเพิ่งเรียนวันแรกใช่ไหมวันที่สองคราวที่แล้วเรียนเรื่องอะไรคราวที่แล้วเรียนเรื่องแบบว่ากาแฟมีอะไรแล้วก็ชงอย่างเดียวชงให้มันเป็นกาแฟออกมาเนี้ยแต่วันนี้ครูเขาขยับเป็นเนี้ยเป็นกาแฟต้มกาแฟฮันนี่อะไรเขาเรียกอะไรอเมริกาโน่ฮันนี่น้ำผึ้งแล้วก็มีอะไรอีกจะลองทำให้ลองทำจะใส่เป็นลาเต้อะไรอย่างนี้ขยับครับตอนที่แล้วไม่ได้ลองทำครั้งแรกอันนี้สงสัยว่าถ้าอย่างสั่งร้านเนี่ยค่ะเขาจะมีเลือกโค้ดที่แบบโค้ดการถ้ากินกับพวกน้ำผลไม้ควรจะเป็นขั้วอะไรโหนี่แล้วแต่ชอบเลยครับแต่หลักๆส่วนมากอ่ะเขาจะมีเมล็ดที่เป็นเบสสำหรับใช้สำหรับกับน้ำผลไม้อยู่แล้วใช่ส่วนมากพวกที่เป็นฟิลเตอร์แล้วเลือกได้อ่ะมันจะเป็นทางหมู่บ้านลำคลองมาเป็นพวกโทนแบบเมล็ดอเมริกาโน่ทางเขาเป็นอะไรพวกนั้นมากกว่าจะเป็นเมนูพวกนั้นมากกว่าได้เลยครับพี่ต้องทำไงครับพี่แกใส่แล้วจะเมื่อกี้บอกครูบอกว่าอะไรนะแล้วแต่ชอบถ้าแล้วแต่ชอบผมชอบคุณทำให้สำเร็จแบบแก้วเนี้ยครูรออยู่ดูอยู่นะไอ้เหี้ยอ๋อวิธีการแก้คือเทออกมาแล้วก็กาแฟมันน่าจะไปอยู่ลากีตาร์ลองดังเดี๋ยวนะครับเป็นของเก็บภาพนี่ผมเก็บภาพทุกอย่างนะผมมาทำตรงใจดิฉันต้องอยู่ในเฟรมด้วยเหรอคะใช่ฮะเพราะคุณมาโอ้โหดูภาพบรรยากาศวันนี้บรรยากาศสรุปใครทำแก้วนี้ให้ผมมานี่ผมมานี่เอาวิธีการแก้ไขก็คือเทออกมาก่อนใช่ครับแล้วเมื่อกี้ทำอะไรกับมันน่าจะไปกดแล้วเฟืองมันจะเพลี่ยนนิดนึงครับอ๋อถ้าเวลาบดอ่ะพยายามจับให้แบบเอามาตรงกลางก็ได้ถ้าไม่ต้องเอาไปเท้ากับโต๊ะครับใช่นี่เหรอใช่เดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะจับลักษณะสบายๆเลยครับจับมันผมลองเห็นนะมาลองเห็นแน่เลยไม่เป็นไรโอเคแล้วมีเวลาถึง3ทุ่มอ่ะใช่ไหมชิวๆเลยเล่นลากเท้าจุดไหนอันนี้มันก็ดูแพงแล้วนะหรือมีดีกว่านี้มีดีกว่านี้ครับมันไม่หยุดแค่นี้หรอกเราไปเหมือนกีตาร์วันนี้วันแรกครับอะไรก็ได้วันแรกอะไรก็ได้หลังเลือกกดไม่ละเอียดนะ 3,000 ไอ้เท่าไหร่จังนี่ผมซื้อมาจำไม่ได้หลายปีมากเลยถึง 2,000 ไหมไม่ถึงครับอันนี้ผมไม่ถึงพันมั้งครับไม่ถึงพันว้ายแต่จากร้อยก็แต่ประมาณ900กว่าบาทตรงนั้นคุณจะได้โหลดตัวเข้าไปดูเลยว่าใช่ไหมพี่หนุ่มต้องแว็กขนไปกันแหละอ้าวไม่ชอบเหรอเดี๋ยวก็ชอบกันไปได้ก็ได้โอเคโอเคครับชื่นไหมคะชื่นแดงไหมคะพี่ตอนยังไม่ชงมันหอมมากเลย
แล้วตอนชมมันอันนี้จานอันนี้ก็ถูกแล้วเรียบร้อยถูกแล้วที่มันติดเนี่ยครับก็เคาะเคาะมันหน่อยครับอันนี้สามารถให้ลูกค้าดมได้ได้ดมได้ครับอยากให้ดมตอนที่มันบดเสร็จใหม่ๆไม่ได้กูดครับอยากให้ดมครับตอนกลิ่นมันหอมกว่าตอนชงแล้วอีกงั้นเราก็กินมันใช่กินยังไม่กินแล้วต้องกินมันแบบคิดไปทำไมอร่อยมากเลยเหลือตู้เค้กแล้วตอนนี้พี่เกียจเค้กแล้วเดี๋ยวพี่ไปเรียนมาเค้กก่อนมาเลยผมจะเปลี่ยนใหม่เป็นมีโภชนาเดือนหน้าเดือนหน้ามีโภชนากูมาแน่ข้าวต้มข้าวต้มโอเคโอเคครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจานจะเพิ่งบอกนะครับผมข้าวต้มเนี่ยตอนดึกหนูทำได้นะเว้ยว่าทำเป็นเซตข้าวต้มอ่ะเออว่าอยู่ว่าอยู่ของสำเร็จรูปล้วนแต่ขายเป็นเซตพร้อมกับบริการจากคนขายอังคารหน้ามีสปาเกตตี้เพราะว่ามันทำง่ายมันอุ่นมันอุ่นขายได้เติมน้ำอันนี้ทำความสะอาดนะครับเรียบร้อยครับ okay. แต่ว่ามันจะมีเปียกๆอยู่แต่จริงๆเนี่ยผมต้องทำความสะอาดหลังจากชงแล้วโอเคอันนี้ใช้ได้อันนี้เทน้ำออกก็ได้อย่างนี้ต้องเรียนกี่ครั้งถึงจะเป็นล่ะโอ้อันนี้แล้วแต่เลยครับโอ้ยอ่ะแต่ว่าถ้าให้ลองทำไวแบบนี้แป๊บเดียวจะเป็นเออโหจ้าแล้วผมไม่อยู่มันจะต่างกับเครื่องเครื่องมันจะเป็นแรงดันครับมันจะสกัดได้ดีกว่าใช่แต่ว่าพวกอย่างเงี้ยมันสามารถแบบมันคอมแพคนะครับมันสามารถชงกาแฟที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นพวกเครื่องอ่ะมันจะเหมาะพวกร้านมากกว่าอันนี้มันแบบได้ฟิลใช่ครับก็คือมันเป็นฟิล outdoor ฟิล home ฟิลอะไรแต่คนจะชอบแต่มันก็แตกต่างกันอยู่ใช่แตกต่างกันเยอะเลยครับคือเครื่องมันจะสกัดได้ดีกว่าใช่ครับโฟกัสใช่ครับผมมีวิธีแก้เราก็ใส่มันไปเลยไม่ต้องรีดน้ำกินไปนะฟังดูดีนะฟังนี่ใช้ผ้าขาวบางโอเคโอเคชงไม่เป็นโอเลี้ยงอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วก็อัดกาแฟใช่ครับอัดกาแฟเห็นไหมจ้ะแล้วดูแก้วมาเต็มเลยโมโตโซเหลียงเยอะเลยพี่นอกเรื่องนิดนึงได้ว่าชั้นข้างหลังอ่ะมันมีอยู่แล้วป่ะมีอยู่แล้วพี่คิงกับหมิงให้ไว้ครับแต่ว่าพวกผมติดกันใหม่นะคือตอนแรกเขาล็อกไม้อ่ะเขาเตรียมจะไปแล้วทุกอย่างเหลือแต่ผนังแล้วก็พอผมมาปุ๊บอยู่กันยันทิ้งคืนทุกวันอ่ะก็คือทำใหม่และไอ้ไม้พวกนี้ที่เห็นด้วยเนี่ยมันต้องอยู่ที่เดิมของมันเพราะตอนที่เขาทำอ่ะมันจะมีช่างคนหนึ่งเขามาทำอ่ะแกก็ทำไปเรื่อยอ่ะตัดไปตัดแปะไปแตะไปซึ่งเนี่ยไม้แต่ละอันอ่ะผมต้องไปค้นกันนะว่ารูปที่พี่คิงกับหมิงอ่ะถ่ายรูปร้านไว้อ่ะมันไม่ลงล็อกมันใช่ไหมมันไม่ลงล็อกก็คือพอทำไปสักพักหนึ่งอ่ะสักเกือบครึ่งนึงอ่ะพี่คิงบอกหนุ่มต้องรื้อแล้วต้องไปหาว่ะไม่งั้นทำไม่เสร็จไม่งั้นต้องแบบว่าเอามาทำกันใหม่อ่ะก็เลยอ่ะหยุดแล้วก็ลื้อออกมาหมดแล้วก็ไปดูว่าจดว่าแผ่นไหนอยู่ไหนเอ้ไปเรื่องนี้ได้ไงวะเอ้คุณที่ฟังผมเห็นนะครับเนี่ยที่บ้านไอ้เหี้ยกูก็สมาธิสั้นด้วยอยากมุกจริงๆโอเคครับจานครับผมปาดเลยครับปึ๊บแล้วก็แถมใช่ครับหมุนหมุนครับแล้วอันนี้เอียงเนาะเอียงครับตอนหมุนอาจจะไม่ต้องกดก็ได้ครับตอนหมุนอาจจะแบบเปลี่ยให้เป็นเท่ากันว่ามันจะสำเร็จไหมเมื่อไหร่อันนี้ได้ไหมครับอาจารย์ครับผมครับผมอันนี้ได้นะครับเอากาแฟใส่หม้อเอากาแฟใส่หม้อเอากาแฟมาทำไม่เล่นไม่ได้เลยประโยคนี้กูจะเล่นแต่เมื่อกี้นี่แหละแต่กลัวจันด่ากาแฟใส่หม้อโอเคแล้วก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะลองเปิดแล้วหมุนไฟไปตามที่เราเข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวเออค่อยบอกเราว่าถูกต้องไหมได้ครับโอเคแก้วมีใครกินนี่คือที่เราคิดว่าถูกใช่ครับจะขึ้นหน่อยก็ได้นิดหนึ่งอาจารย์ไม่มีคำว่าพอหรอไม่ให้มันเกินขอบหม้อไม่คนรู้จักพอหรอ
โอเคป่ะครับโอเคครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวอันนี้โอเคแล้วได้ครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นในระหว่างนี้โดยปกติแล้วเราต้องทำอะไรต้องเตรียมบทเตรียมแก้วใหม่เตรียมบทแก้วใหม่ก็ได้หรือจะทำเทน้ำรอลูกค้าคนต่อไปก็ได้เทน้ำรอก็หมายถึงครับพี่เขาจะกินอเมริกาโน่ใช่ไหมอ๋อส่วนผสมเดี๋ยวนะถ้างั้นต้องเป็นแก้วโอเคครับจานใช้จานด้วยกูนี้อันนี้ชิมไปกี่แก้วแล้วเนี่ยเราเหรอแก้วเดียวแก้วเดียวน้องแอนโอเคจริงไหมเนี่ยไม่อั้มพี่นะถือว่าโอเคขายได้ไหมแบบนี้สบายขอแค่ดีไม่ดีนั่งตาตีเลยขอแค่เข้ามาผมไม่ได้เล่นนะขอแค่เข้ามาขอแค่เข้ามาเดี๋ยวกูต้องทำบริการยังไงก็ได้ให้มึงต้องสั่งกูสักแก้วหนึ่งโอเคครับน้ำร้อยมิลเนาะครับร้อยกรัมครับร้อยกรัมคุณมีแต่แก้วนี้เหรอคะใช่ครับผมมีแต่แบบนี้เขาก็จะได้รู้ไงว่าเอ้ยเดี๋ยวดึกๆปุ๊บไม่ต้องไปไหนถือนี่แหละเอาสักหน่อยไปละโอเคอันนี้รอใช่ครับแช่จะแป๊บนึงก็แช่น้ำแข็งให้น้ำมันเย็นนะครับเดี๋ยวของลูกค้าเดี๋ยวผมให้อาจารย์ชงให้ได้หมดครับเขียนมาเอาหม้อขึ้นเตาก่อนจุดอ๋ออย่าพูดห่างอย่าพูดฮะอย่าพูดห่างเอาไม่ได้เหรอไม่ได้ก็เมื่อกี้อาจารย์ยังพูดนี่เลยมีหม้อมุกก็พอดหม้อมุกให้มาอาจารย์โอเคใกล้แล้วใกล้มากอย่างไรเงี้ยนี่คิดว่าแบบหลายพันนะตอนนี้อ๋อไม่ครับแต่ตอนของผมน่าจะเป็นพรีออเดอร์ครับผมสั่งมาขายแล้วครับอ๋อเหรอใช่ครับมันก็เลยพ่วงได้แก้วใช้ดีไหมครับผมไม่ได้โกนนะนี่หนุ่มสั่งแก้วนี้มันใช้ทำได้ไหมเหรอไม่แพงเท่าไหร่ไม่เกิน20จริงเหรอจริงๆมีหลอดด้วยว้าวตื่นเต้นไหมจริงจริงผมกินกาแฟเยอะไงไม่ใช่ครับเฮ้ยเปิดเพลงลองป้องฟังไหมเอาดิแต่เพลงที่ส่งให้เราฟังมีใน YouTube นะครับยังไม่มีมันเปิดเพลงที่ทำแล้วนี่เขาเป็นศิลปินนะเขามีเพลงเป็นอะไรเพลงดีด้วยโอ้ทำมาTikTokอะไรได้ดังนะTikTokใน TikTok ใน Facebook ใน YouTube เขาดังหมดเอาละไอเพลงเร็วก่อนหน้านี้ก็รอมือเบสไม่รู้หายไปเอาละเข้าปากใช่ไหมผมกะว่าให้เพื่อนอีกคนหนึ่งช่วยเขาจะออกแรปหน่อยไหมก็เลยให้เขาเฮ้ยลองดูที่ว่ามันจะแรปได้ไหมถ้าทำจังหวะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ยังนิ่งกันอยู่ก็เลยทางนั้นนิ่งไปก่อนแล้วเอาเพลงใหม่อ๋อโอเคคือมันเป็นวงเดียวกันเหรอแล้วก็เลยต้องรอเขาหรือเขามาช่วยทำเฉยก็เหมือนจะอยู่ด้วยกันอ๋อโอเคก็เลยต้องรอกันแต่ถ้าเกิดไม่คืบหน้าก็เดี๋ยวก็ทำเองไม่เป็นไรครับอย่าเพิ่งเขาอย่ามันยังไม่เต็มที่แต่นี่อารมณ์กินกาแฟมันอาจจะเปลี่ยนไปมันอาจจะฟังเพลงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ปิดเลยแต่นี่เราก็จะได้แล้วเหรอได้ครับมันจุกน้ำแข็งมันจะแข็อันนี้ก็เหมือนกับเราย้ายที่กินคือย้ายร้านกาแฟนี้ไปอยู่ริมทะเลหาดซิมิลาเอามาได้ฟิลนั้นจริงเพลงติดก้อนเลยจ้ะเดี๋ยวผมไปเอาข้างหลังเครื่องทำน้ำแข็งแล้ว
ินเบียร์เข้าไงไหมนี่คือเสียงเขาเออก็คือร้องจากพรสวรรค์ไม่ได้เรียนก็คือเวลาร้องเพลงตัวเองไม่ต้องเรียนเองด้วยเนาะมันคือถ้าเพลงมันแบบติดลมมันสักเพลงเนี่ยเนาะก็ถือว่าไม่มีใครเพราะอะไรครับยังไม่เปิดประตูยังไม่สุดเลยมันท้องไม่ได้ไหวไหมนะอันนี้ได้เลยครับอะไรครับทีเลยนะแค่หนุ่มเปิด24ชั่วโมงก็อยากอยู่นะก็เกือบแล้วแหละทุกวันเนี้ยใช่เมื่อวานนี้ก็มาปิดร้านนะสรุปปิดร้านอันนี้ผมเสิร์ฟให้เป็นอเมริกายั่วยินนะครับอะไรเมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะเฮ้ยอเมริกายั่วยินอะไรอ่ะก็ดีเลยครับผมครับผมเนี่ยทีนี้คุณก็ไม่ถ่ายแล้วก็โอเคก็ไม่บอกโอ้ยสวยนะผมว่าเอ็นจอยครับเอ็นจอยอ่ะเดี๋ยวปล่อยให้อาจารย์ชงครับเดี๋ยวผมไป